พบกับพี่อ้อมพี่ต้อมนะฮะในการรีวิวฮอตวิวซูเปอร์ออติเมตกาล่าค่ะได้รับรางวัลด้วยนะครับพี่อ้อมครับพอยต์ออฟเดอะเยียร์นะฮะประจำปี2018นั่นเองนะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีความพิเศษเพราะว่าเป็นชุดจอดรถขนาดใหญ่ที่แบบใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีมาเลยนะพี่ต้อมใช่ครับตั้งแต่พี่ต้อมมาจับฮอตวิวนี่ก็รู้สึกว่าเซตนี้จะเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พี่ต้อมเคยเห็นเลยนะฮะตัวนี้เป็นทั้งลานจอดรถนะพี่อ้อมแล้วก็เป็นลานแข่งได้ด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ในเซตนี้นะคะก็มีรถฮอตวิวมาให้ถึง4คันนะคะที่จะให้น้องๆนะคะต่อเสร็จก็พร้อมเล่นได้เลยค่ะใช่ครับสำหรับน้องๆนะที่มีรถฮอตวิวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะอาจจะแบบใส่ตะกร้าไว้นะฮะอาจไม่ว้าวสักเท่าไหร่นะฮะก็อยากจะแนะนำตัวนี้เลยทำเป็นทั้งว่ารันจอดรถแล้วก็เป็นโรงเก็บรถด้วยนะฮะเอารถฮอตวิวของน้องๆที่มีแบบเยอะแยะมากมายเลยพี่อ้อมเพราะว่ามันมีชั้นต่างๆมากมายกี่ชั้นโอ้โหมีตั้งแบบ 5-6 ชั้นด้วยกันนะฮะแล้วก็สามารถเป็นรางแข่งได้อีกด้วยนะครับอันนี้จอดรถได้กี่คันคะพี่ต้อมตัวนี้นะฮะจอดรถได้มากกว่า140คันเลยนะฮะแล้วก็พี่อ้อมเห็นนะถ้าเราดูจากกล่องนะคะเรามีตัวกอริลล่านะตัวใหญ่ด้วยค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับอุปสรรคใช่ไหมคะที่จะมาร้องควานคอยขวางกั้นใช่ไหมคะกับรถที่จะขึ้นไปที่ด้านบนนะคะใช่ครับจากรถนะฮะก็มีลิฟต์นะฮะลิฟต์ที่เขาหมุนเป็นเกลียวนะฮะยกรถขึ้นไปสู่ชั้นบนนะฮะแต่ว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีกอริลล่าตัวนี้นะฮะคอยขัดขวางน้องๆอยู่นะฮะน้องๆต้องช่วยนะฮะว่ารถฮอตวิลจะสามารถขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าตัวลิฟต์นะฮะตัวลิฟต์ไม่ใช่น้องๆใช้มือยกนะฮะพี่อ้อมเพราะว่ามันเป็นตัวใช้ถ่านเนาะมันจะเป็นอัตโนมัตินะฮะเมื่อน้องใส่ถ่านแล้วก็ตัวเกลียวนะฮะจะหมุนขึ้นไปนะฮะนำรถขึ้นไปนะครับได้สูงสุดถึงกี่ครั้งครับครั้งละ23คันนั่นเองนะฮะค่ะแล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อกับรางเส้นอื่นได้ด้วยนะมีจุดเชื่อมต่อเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวเชื่อมต่อนะฮะสามารถเชื่อมต่อได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับหรือว่าด้านหน้านะฮะน้องๆหนูๆที่มีรางสีส้มอยู่แล้วเนาะอยู่ที่บ้านหรือว่ามีชุดเรเซ็ตอื่นๆที่บ้านอยู่แล้วนะฮะก็สามารถนำไปประกอบรางเสริมกับชุดนี้ได้ด้วยนะฮะตัวนี้สูงถึง3ฟุตด้วยกันนะฮะสูงมากๆเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดีกว่าค่ะว่าจากที่เราดูตั้งข้างกล่องแล้วนะคะว่าเมื่อแกะประกอบแล้วจะใหญ่แค่ไหนนะคะขอดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ในกล่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับพี่นอกก็จะมีตัวคล้ายๆแบบโบชัวเนาะขอบอกเรานะครับว่าทั้งหมดในเซตนะครับมีชุดนะครับมีทั้งชุด1ชุด2ชุด3นะฮะแล้วประกอบร่างกันมาก็จะเป็นแบบเหมือนสําเร็จรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ก็มีเลขบอกนะฮะ1 2 3นี่นะฮะเรียงสีกันเลยนะครับว่าชุดไหนจะประกอบที่1ที่2หรือที่3นะฮะแล้วเราก็มาดูอุปกรณ์นะฮะที่เอาชุด1มีอะไรบ้างนะครับชุดที่1นะตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักนะคะของตัวอาคารจอดรถนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ค่ะที่เป็นที่เก็บรถจอดรถต่างๆนะคะตรงนี้มาถึง3ชิ้นนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกฐานด้วยทั้งตัวตัวนี้เป็นฐานนะครับฐานสำหรับแบบยึดข้างล่างนะคะเพื่อรับตัวชั้นไว้นะครับแล้วก็จะมีชั้นต่างๆนะครับชั้น1ชั้น2หรือชั้น3นะตัวชั้นนะครับมีทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็จะมีดาดฟ้านะครับสำหรับจอดเครื่องบินเนาะเฮลิคอปเตอร์นะฮะอีก1ชั้นนะคะรวมทั้งหมดเป็น4ชั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นฐานต่ออีกด้านนึงใช่มั้ยคะเป็นฐานต่ออีกชิ้นนึงนะคะตรงนี้ค่ะก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้คือด้านบนสุดนะฮะด้านบนสุดนะครับนี่ครับตัวปล่อยรถนะฮะไม่ได้ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องบินนะฮะในชุดนี้นะครับน้องๆก็แกะทีละชุดนะถ้าแกะรวมกันเดี๋ยวจะสับสนนะครับมากันที่ชุดสองบ้างนะฮะมีอะไรบ้างครับพี่น้องครับก็ตัวลิฟต์นะฮะลิฟต์ส่วนประกอบของลิฟต์ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เป็นลิฟต์นะฮะไว้ต่อกันนะครับไม่ใช่สองชิ้นนะไม่ใช่แบบต่อลิฟต์นะครับต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันค่ะว่าต่อยังไงนะคะครับแล้วก็ตัวครอบลิฟต์นะฮะตัวนี้นะครับอยู่ด้านนอกนะฮะไว้ให้ใส่ของด้านไหนด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอุปกรณ์เสริมนะฮะของชุดที่2ก็จะมีคาริล่านะฮะมีคาริล่าอยู่ครับแล้วก็มาดูชุดที่3นะคะชุดที่3นะคะนี่ฮะชุดรางนะครับไม่ว่าจะเป็นรางโค้งรางตรงนะฮะรางที่อยู่ข้างนอกตัวจอดรถนะครับไว้เป็นรางเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวเสารับรางนะครับตัวนี้มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูประกอบกันนะฮะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต่อกันเ
งไปหมุนไขควงนี่ครับเสร็จแล้วครับตัวนี้มันจะต้องหมุนนะครับลูกค้าที่ใส่ถังไปแล้วมันต้องหมุนอย่างนี้นะฮะนี่ครับเปิดแล้วมันก็ต้องหมุนเรียวไปนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่หมุนเราก็พยายามแบบหมุนซ้ายหมุนขวานะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบกับหกเหลี่ยมเนาะเพื่อมันจะทรงล็อกกันพอดีนะฮะหมุนๆให้เข้าล็อกนะครับพอมันหมุนใช้ได้แล้วนะฮะก็ปิดตัวนี้เลยนี่ทำไมเกาหลีได้เกาหลีใส่ที่หลังใส่ที่หลังได้ครับนี่ครับมากันที่ชุดที่3นะฮะชิ้นส่วนไหนเป็นอันดับแรกนะฮะค่อยๆต่อขึ้นไปนะครับง่ายมากค่ะแล้วก็เซ็ตใหญ่จริงค่ะเล่นได้สนุกทุกจุดเลยนะคะภายในเซ็ตนี้นะครับก็ยังมีชุดอุปกรณ์เสริมต่างๆนะฮะให้น้องๆฮะได้ตามหากันหาซื้อได้นะฮะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าที่ Facebook บางเด็กก็ได้นะฮะสอบถามอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์เสริมนะฮะมีทั้งสถานีนะครับมีทั้งร้านเบอร์เกอร์นะครับร้านซ่อมสถานีตำรวจนะฮะไว้ต่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับชุดอัลติเมทการันต์นะครับฮอตวิลล์ซิตี้นะครับก็ไปหาซื้อได้มันจะมีชั้นแต่ละชั้นนะครับนี่ชั้นล่างนะฮะชั้น1ชั้น2หรือชั้น3นะฮะแล้วก็ชั้นด้านบนสุดนะครับถ้าเกิดว่าชั้น1เต็มนะฮะชั้น1เต็มเราก็สามารถปิดได้นะครับรถก็จะขึ้นไปจอดที่ชั้น2นะฮะลงเรื่อยๆนะครับถ้าชั้น2เต็มน้องก็ปิดตรงนี้เลยนะฮะน้องปิดตรงนี้เลยนี่ครับถ้าชั้น3เต็มก็สามารถปิดชั้น3ได้นะฮะรถก็จะสามารถขึ้นไปตรงชั้นดาดฟ้าได้เองนั่นเองนะครับใช้รถอะไรครับนี่ครับพี่ป้อมใช้รถตัวนี้นะครับพี่ให้พี่อ้อมเลือกครับอันนี้เหรอครับสีครับมาเลยนะฮะมาแข่งกันนะฮะอันนี้พี่ปล่อยด้วยนะพี่ป้อมใช่ครับเป็นพี่ปล่อยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดที่ก่อนนะนี่จริงๆแต่กำลังนี่ครับเป็นตัวปล่อยนะปล่อยรถลงอย่างนี้นะฮะไว้แข่งกันนะว่ารถพี่ป้อมกับพี่อ้อมนะนี่ถ้าเกิดว่ารถมันไม่ผ่านนะครับก็กระเด็นตกไปนะฮะแต่ว่ารถคันไหนที่ได้ก็จะหลุดไปนี่ครับนี่โอ้เก่งมากเลยนะนี่ครับลานจอดรถต่อแล้วนะฮะก็มีคอยมีคอยหน้านะฮะคอยขัดขวางด้วยนะครับว่านี่เลยนะจะตรงหน้าเราขึ้นข้างไหนก็ได้นะคะใช่ขึ้นข้างไหนก็ได้ครับตัวนี้นะสามารถจอดรถได้มากถึง140คันเลยทีเดียวเย้วิธีเก็บรถแล้วพี่อ้อมนะครับค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะ